เรื่องที่12เมื่อไม่นานมานี้เองภรรยาข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งคุ้นเคยกับเรามากเขาจะเอาน้องชายเขามาบวชแต่เขาจะเอาอย่างเขาไม่ยอมฟังเหตุผลของเราเลยต้องขัดกันเขาคงโกรธไม่ได้ติดต่อกัน 6-7 ปีเมื่อไม่กี่วันมานี้เราคิดว่าโยมคนนี้จะไปยังไงหนอจึงเงียบหายไปยังไม่หายโกรธอีกหรือนึกได้ไม่กี่วันมีจดหมายมาหาเราให้เราตอบด้วยบังเอิญเราเผาจดหมายเขาทิ้งเสียเลยไม่รู้ที่อยู่เขาเรื่องนี้ก็แปลกเรื่องที่13เรื่องนี้เกี่ยวกับหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนวันหนึ่งพวกหมาเดือน9มันขนองอึกกระทึกครึกโครมในวัดท่านก็พูดว่าเสือมันไปไหนหมดมาช่วยไล่หมาให้หน่อยนะมันรำคาญเต็มทนแล้วแต่อย่าไปกินมันไปไล่มันหนีเฉยๆไม่นานก็มีเสือมาจริงๆมันไม่ไล่อย่างเดียวมันกินหมาไป2ตัวท่านเลยว่ามันเป็นเสือขี้ดื้อหรือเสือเทพก็เทพขี้ดื้อวาระประชุมเกี่ยวกับอาจารย์สุวัฒน์สุวัจโจวัดถ้ำสีแก้วตำบลสร้างขออำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครวันที่28ตุลาคม2521เวลาประมาณ 15.30 นพระอาจารย์สุวัฒน์ได้มาที่วัดป่าบ้านตาดมีธุระส่วนตัวเกี่ยวกับท่านหลวงพ่อที่วัดบังเอิญไม่พบหลวงพ่อเพราะท่านไปงานทอดกฐินที่วัดภูลังกาอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมพระอาจารย์สุวัฒน์ตกลงค้างคืนวัดให้ท่านพักที่กุฏิสูงพอพลบค่ำพวกเราสี่องค์ครัวตายูนท่านบุญจันทร์ท่านธรรมรงค์พระอสุรัตสุภาคมได้ขึ้นไปนมัสการท่านเสร็จแล้วนั่งลงสงบกายวาจาใจอยู่สักครู่องค์ท่านจึงได้ต้อนรับพวกเราด้วยความหนักแน่นและมั่นใจว่าผมเองเพิ่งรู้จักโลกปีนี้แต่ก่อนก็รู้จักแต่ไม่ทราบซึ้งการประพฤติปฏิบัติก็ล้มลุกคลุกคลานก่อนนั่นสร้างนี่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าท่านเล่าถึงเหตุเมื่อพ.ศ. 2505กลับจากภูเก็ตมาในงานถวายเพลิงศพพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมโคราชแล้วไปจำพรรษาที่ถ้ำขามได้ขอโอกาสท่านอาจารย์ใหญ่ฟั่นจัดการบางอย่างเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติเช่นกุฏิแปดเหลี่ยมแต่ก่อนตั้งอยู่บนหลังก้อนหินของกุฏิท่านอาจารย์ใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะจึงได้ขอโอกาสท่านย้ายมาไว้ที่ดานใหญ่ท่านก็อนุญาตเมื่อประมาณพ.ศ. 2504นายประชาตรงสิริอดีตส.ส.สกลนครได้บวชไปพักที่กุฏิแปดเหลี่ยมนี้ต่อมาลูกชายนายประชาไปตกบ่อน้ำตายบนถ้ำขามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องลึกลับพอสมควรที่ผู้ใคร่ถามควรจะคบคิดบ้างทั้งที่บ่อน้ำไม่น่าจะตกตายได้ต่อมาก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ใหญ่ปฏิวัติเรื่องการขบฉันของพระเล็กเนนน้อยเพื่อให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งเห็นเนนนอนอยู่สูงกว่าที่ท่านอาจารย์ใหญ่รับแขกหมายถึงในตัวถ้ำเห็นว่าไม่เหมาะสมจึงขอโอกาสท่านจัดการเสียใหม่ที่ทำขามอากาศดีแต่ฤดูฝนอากาศชื้นมากบางคราวในตู้หนังสือยังมีไอน้ำออกแต่ฤดูร้อนฤดูหนาวดีมากการทำจิตใจก็รู้สึกว่าทำสงบได้ง่ายแต่จิตไม่ก้าวหน้าและละเอียดเหมือนอยู่ที่ถ้ำสีแก้วปีหนึ่งป่วยเป็นไข้รู้สึกหัวใจสั่นเวลาเดินจึงคิดว่าเราสุขภาพไม่ค่อยดีจะอยู่บนเขาลำบากเพราะต้องออกกำลังกายมากๆทุกวันจึงได้ย้ายไปอยู่ที่ถ้ำสีแก้วที่ถ้ำสีแก้วนี้อากาศสู้ถ้ำขามไม่ได้แต่ว่าการทำจิตใจก้าวหน้าดีกว่าจิตละเอียดดีมาป่วยเป็นไข้ป่า3ครั้งได้กำลังใจทุกครั้งทำให้ใจเข้มแข็งยิ่งขึ้นปีพ.ศ. 2515ไปอยู่ถ้ำสีแก้วถึงปัจจุบันพ.ศ. 2521ได้7ปีแล้วตอนหนึ่งท่านได้ปรารภว่าพระรุ่นนี้รู้สึกว่าชอบนิสัยท่านอาจารย์แบนวัดดอยธรรมเจดีท่านสามารถรักษาปฏิปทาของครูบาอาจารย์ไว้ได้คงเส้นคงวาน่านับถือส่วนครูบาอาจารย์องค์อื่นๆท่านก็ดีทุกองค์
แต่ภาระท่านก็มากต่อมาคืนที่สองวันที่29ตุลาคม2521คืนนั้นครัวตายูนได้ขึ้นไปองค์เดียวกราบเรียนถามถึงจุดสำคัญสำคัญองค์ท่านได้กรุณาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังว่าท่านเล่าว่าคืนที่จะรู้เห็นของจริงนั้นได้ต่อสู้แต่ค่ำจนสว่างรู้เห็นกันยังไม่ได้เบื้องแรกก็พิจารณาทุกสมุทัยมรรคก็พอเข้าใจแต่พิจารณานิโรธไม่เข้าใจเราอยากดับทุกข์แต่ไม่รู้จักวิธีดับเลยฟุ้งซ่านใหญ่สงบไม่ลงได้ใช้สัญญาคิดถึงสุภะคือความสวยงามให้จิตชอบเมื่อจิตคิดชอบแล้วพิจารณานิโรธอีกจิตก็ฟุ้งอีกพิจารณาสุภะอีกจนเที่ยงคืนยังรู้อะไรชัดไม่ได้จนสว่างสติกับสัญญาและปัญญาจดจ่อกันตลอดเวลาเดินไปบิณฑบาตยังพันกันอยู่กลับมาฉันอาหารก็พันกันอยู่ตลอดเวลาฉันเสร็จเก็บข้าวเก็บของเสร็จรีบกลับกุฏิขณะเดินไปก็ติดพันกันตลอดสติกับปัญญาพอเดินไปใกล้จะถึงกุฏิปรากฏว่าสิ่งทั้งสองม้วนลงก้นเหวไปเลยรู้สึกว่าอัศจรรย์ในจิตใจแบบไม่เคยมีมาก่อนสว่างสวยอย่างบอกไม่ถูกพูดไม่ได้จึงได้ตบหน้าผากตัวเองดังเพี้ยเห็นโทษในความโง่เง่าของตัวเองที่แบกกองทุกข์อยู่ไม่รู้จักวางรู้แน่ชัดกับใจว่าอะไรอะไรก็สูญสิ้นไปหมดแล้วมีแต่ความวิเวกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนต่อมาคืนที่สองตอนค่ำไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสงบใจได้นิมิตปรากฏเห็นตอไม้แก่นล่อนตอหนึ่งสูงประมาณ1เมตรใหญ่ประมาณบาทละได้ไปจับโยกดูตอไม้คลอนจะหลุดขยับจะถอนในนิมิตบอกว่าไม่จำเป็นต้องถอนหรอกเพราะมันตายแล้วไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกต่อมาท่านได้เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังบางตอนท่านเล่าว่าบวชครั้งแรกบวชมหานิกายอยู่สุรินทร์คิดจะบวชพรรษาเดียวเพราะไม่มีศรัทธาเลยต่อมาจึงได้พบท่านอาจารย์ใหญ่ฟั่นอาจารโรที่โคราชเลยได้ยัตติใหม่เป็นธรรมยุตจำพรรษาอยู่โคราช2ปีไปอยู่สุรินทร์1ปีอยู่ที่หนองคาย1ปีกลับไปอุบลพบท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลท่านถามว่าได้ไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นบ้างไหมตอบว่าไม่ได้ไปท่านดุให้ขนานใหญ่เลยพอดีได้ข่าวทางจังหวัดสุรินทร์ว่าโยมพ่อโยมแม่ป่วยจึงได้ไปพยาบาลโยมทั้งสองค่อยยังชั่วแล้วจึงได้ลาโยมทั้งสองไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นที่สกลนครซึ่งโยมทั้งสองก็ไม่ขัดข้องประการใดเดินทางไปถึงร้อยเอ็ดอยู่จำพรรษากับหลวงพ่อบัวสิริปุณโญที่วัดศรีไพรวันจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งพรรษาอาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมจันทบุรีได้มาบวชเนนด้วยในปีนี้ตรงกับพ.ศ. 2487ออกพรรษาแล้วเดินทางไปสกลนครผ่านกาฬสินธุ์พบท่านเจ้าคุณแดงท่านเจ้าคุณบอกว่าเวลานี้ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นมาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจึงได้พร้อมกันเดินทางมา 4-5 องค์ด้วยกันมีสามเณรสมชายมาด้วยผ่านทางอำเภอสมเด็จเข้าอำเภอกุดบากสกลนครไปพบกับท่านอาจารย์กูธรรมทินโนบ้านโคกมะนาวทางทิศตะวันตกบ้านหนองผือเรียนถามถึงข้อวัดปฏิบัติในวัดป่าบ้านหนองผือแล้วเป็นที่เข้าใจแล้วจึงเดินทางเข้าไปหนองผือปีพ.ศ. 2488เข้าไปกราบท่านอาจารย์ใหญ่มั่นแล้วท่านทักทายเหมือนกับว่าท่านรู้จักกันมาหลายปีมีประโยคหนึ่งที่ท่านพูดให้ฟังจำไม่ลืมอยู่ทุกวันนี้ว่าตัวเราคนเดียวเที่ยวรักเที่ยวโกรธจะโทษใครในปีพรรษานี้ผมได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าภูธรพิทักษ์กับท่านอาจารย์ใหญ่ฟั่นอาจารโรเนนสมชายบวชพระในปีนี้หรือปีต่อมาลืมไปสิแล้วออกพรรษาแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาไปกราบท่านอาจารย์ใหญ่มั่นอยู่เสมอๆที่วัดป่าบ้านหนองผือผมมีโอกาสได้เข้าปฏิบัติอาจารย์มั่นบ้างพร้อมกับหมู่เพื่อนมีอาจารย์วันอุตตโมปฏิบัติอยู่ประจำและมีโอกาสได้สวดพระปฏิโมกข์ครั้งหนึ่งพอสวดเสร็จท่านอาจารย์มั่นท่านว่า
สำเนียงไปทางเขมรผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนถามท่านว่ามีพระอาจารย์องค์ใดสวดพระปฏิโมกข์บ้างเวลานั้นท่านตอบว่ามีท่านอาจารย์วันสวดอยู่บ่อยกว่าองค์อื่นพูดถึงเรื่องพระปฏิโมกข์ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นพูดว่าท่านจะคุ้นอริยเวทีวงเล็บเขียนปทอก9กาลสินธุ์สวดได้ถูกต้องชัดเจนมากและท่านได้ยกย่องท่านอาจารย์สออีกองค์ที่สวดดีท่านอาจารย์กว่าอีกองค์ที่ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นยกย่องว่าสวดดีท่านอาจารย์สอเข้าใจว่ามรณภาพที่วัดหนองผือท่านอาจารย์เนียมอีกองค์ที่มรณภาพที่วัดป่าบ้านหนองผือระยะแรกที่ไปหาท่านอาจารย์มั่นนั้นท่านได้พูดเตือนใจอีกตอนหนึ่งว่าท่านได้อุตส่าห์เดินทางมาไกลแสนไกลต้องเอาให้จริงนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงถ้าเราไม่ทำจริงจะไม่ได้ของจริงท่านอาจารย์สุวัตเล่าต่อไปอีกว่าพ.ศ. 2484 ถึง 2485 จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสัทธารวม 2486 จำพรรษาอยู่ที่ศรีเชียงใหม่หนองคาย 2487 จำพรรษาอยู่สุรินทร์ 2488 จำพรรษาที่101 เป็นพรรษาที่5 2489 จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าภูธรพิทักษ์สกลนครในปีพ.ศ. 2493 จำพรรษาอยู่ที่บ้านน้อยจอมศรีสกลนคร 2494 ไปทางหนองคายจากนั้นลงไปภาคใต้เสียหลายปีท่านได้เล่าอีกตอนหนึ่งว่าวันที่ผมรู้แจ้งธรรมนั้นเป็นพรรษาที่35ตรงกับพระองค์พอดีและวันนั้นเป็นวันที่29ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผมพอดีแต่ผิดเดือนคือผมเกิดเดือนสิงหาคมแต่วันนั้นเป็นเดือนกรกฎาคมผิดไป1เดือนและเป็นเวลาเช้าซึ่งก็ตรงกับเวลาผมเกิดอีกเรื่องเหล่านี้นับว่าแปลกประหลาดเหมือนกันบันทึกเกร็ดสำคัญบางตอนของท่านอาจารย์เจ๊จุนโดวันที่25พฤศจิกายน2521เวลา20นพระอาจารย์เจี๊ยได้เข้ามาที่วัดป่าบ้านตาเพื่อกราบนมัสการท่านหลวงพ่อคืนนี้ท่านได้สนทนากับหลวงพ่อประมาณ2ชั่วโมงต่อมาเวลาประมาณ 01.00 นกำลังนั่งทำความเพียรอยู่ท่านอาจารย์เจี๊ยได้ให้พระไปตามพระพูดว่าคงพักแล้วพักแล้วก็ให้ไปตามมาเมื่อไปถึงศาลากราบท่านแล้วท่านได้เล่าเรื่องราวบางตอนเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นให้ฟังในระหว่างที่ท่านได้ไปพักศึกษาข้อวัดกับหลวงปู่มั่นผมบวชได้3พรรษาแล้วไปเข้าพรรษา4ที่วัดโนนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพราะพระอาจารย์มั่นกลับมาจากเชียงใหม่ได้ไปจำพรรษาผมเองอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่2พรรษา3แล้งปีแรกพ.ศ. 2483จำอยู่กับท่านที่โนนนิเวศตกหน้าแล้งไปพักที่บ้านหนองน้ำเค็มอยู่ไปทางบ้านขัวข้องหนองสวรรค์เดี๋ยวนี้หนองน้ำเค็มมีวัดป่าแล้วท่านเล่าว่าวันหนึ่งท่านอาจารย์มั่นสั่งให้ผมไปอยู่ที่บ้านหนองน้ำเค็มผมไม่อยากอยู่วันหลังท่านอาจารย์ใหญ่เทศขนาดหนักว่าท่านถือนิสัยใครทำไมเราพูดแล้วนี้ไม่ปฏิบัติตามให้หนีไปวันนี้ไม่ให้อยู่ในบริเวณนี้จะไปบอกเจ้าคณะมณฑลให้ขับออกจากเขตมณฑลอุดรนี้เสร็จแล้วท่านถามอีกว่าจะอยู่ไหมตอบว่าอยู่ครับท่านอาจารย์มั่นว่าเออมันต้องอย่างนั้นปีที่สองไปจำพรรษาอยู่กับท่านอีกที่บ้านโคกสกลนครในพรรษานี้ท่านอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนไปหาท่านอาจารย์มั่นและอยู่จำพรรษาด้วยกันปีนั้นมีท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์กงมาท่านอาจารย์มหาบัวผมนี้ด้วยท่านอาจารย์วิริยังท่านอาจารย์เนตรแล้วก็ท่านสวัสดคนทางท่าบ่อสีสงครามนครพนมกุฏิผมกับท่านอาจารย์มหาอยู่ใกล้กันมีเรื่องอะไรก็ไปพูดกันซุบซิบซุบซิบเสร็จแล้วก็พากันทำความเพียรพอถึงฤดูแล้งไปพักที่บ้านนาสีนวลแต่ไม่ได้อยู่จำพรรษาการที่ผมจะกลับจันทร์เนื่องจากเป็นกรรมของผมเองมีผู้ไปฟ้องท่านอาจารย์ใหญ่ว่าผมกับผ้าขาวทะเลาะกันไม่ได้ยินท่านอาจารย์ใหญ่ท่านว่าอย่างไรแต่ผมตัดสินใจหนีเองระหว่างอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่ภาวนาดีพิจารณากายละเอียดมาก
วิธีพิจารณากายของผมทำอย่างนี้คือตัดเล็บตัดนิ้วออกจนหมดทั้งสองข้างแล้วตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงหัวลงไปถึงขาทั้งสองข้างพอทั่วทั้งตัวแล้วปรากฏว่าจิตสงบลงอย่างสนิทลงถึงสามครั้งตัดขาดจากโลกหมดนับว่าได้กำลังใจมากแต่การพิจารณาต้องดูกำลังของจิตก่อนหากว่าสติดีจดจ่อต่อเนื่องไม่ขาดสายจึงจะทำได้ถ้าหากว่าพิจารณาไปแล้วคิดเรื่องอื่นเสียเราต้องทำคำบริกรรมใหม่เอาให้ทียิบเลยเมื่อจิตอยู่ดีแล้วออกค้นคิดพิจารณาใหม่ทำอย่างนี้จึงจะได้ผลท่านอธิบายไปพร้อมกับกิริยาท่าทางทำมือทำไม้ออกไปพร้อมท่านพูดอย่างถึงอกถึงใจจริงๆท่านเล่าต่อไปว่าผมพิจารณากายแล้วเกิดปิติซาบซึ้งจนเดินจงกรมร้องไห้จึงได้ขึ้นไปหาท่านอาจารย์กงมาเล่าถวายท่านว่าอาการเป็นอย่างนี้จะผิดไหมใจของผมดีมากแต่ทำไมผมจึงร้องไห้ท่านอาจารย์กงมาตอบว่าการเป็นอย่างนี้เกิดจากการปลื้มปิติความเอิบอาบซาบซึ้งในธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นการรู้ยากเห็นยากเป็นของดีจะผิดที่ตรงไหนการร้องไห้ที่เป็นเพราะความเศร้าโศกเสียใจความแห้งใจความโศกปริเทวะนั่นต่างหากที่ผิดท่านแก้ให้อย่างนี้รู้สึกดีใจจากนั้นได้เคยทดลองกำลังของจิตหลายอย่างหลายครั้งได้ผลดีอยู่ต่อมามีพระองค์หนึ่งเป็นรุ่นน้องมาจากต่างจังหวัดมาจำพรรษาด้วยกันที่บ้านโคกนามนนิสัยไม่ต้องกันเกิดเถียงกันบ่อยๆวันหนึ่งพระองค์ที่ว่านี้ได้เข้าไปทำกิจวัตรท่านอาจารย์ใหญ่ท่านทำไม่ถูกเรื่องท่านอาจารย์ใหญ่เกิดอาการคันคายตามตัวเราต้องเป็นผู้ถูกดุเป็นผู้รับกรรมแทนท่านเล่าถึงวิธีเก็บที่นอนท่านอาจารย์ใหญ่ต้องเอาผ้าปูที่นอนม้วนเข้าก่อนแล้วเอาเสื่อปกบนอีกทีหนึ่งส่วนมุ้งกรดต้องเก็บทีหลังต้องเข้าไปทำในมุ้งกรดมีขี้มอดชนิดหนึ่งตกลงมาจากหลังคาทำให้เกิดอาการแพ้คันตามตัวต่อมาพระองค์ที่ว่านี้ไปฟ้องท่านอาจารย์ใหญ่ว่าผมกับผ้าขาวทะเลาะกันอาจารย์ใหญ่ถามผ้าขาวว่าทะเลาะกับพระหรือผ้าขาวตอบว่าไม่ได้ทะเลาะท่านเล่าความจริงไม่ได้ทะเลาะอะไรหรอกผู้นั้นอาจหาอุบายสกปรกไล่ผมหนีก็อาจเป็นได้ต่อมาผมรำคาญใจเลยเปิดหนีไปจันแล้วไม่ได้กลับมาหาท่านอีกเลยต่อเมื่อท่านมรณภาพแล้วจึงได้มาในงานศพของท่านท่านเล่าถึงเรื่องของพระอาจารย์เนตรอีกองค์หนึ่งเป็นพระที่น่าเคารพมากข้อวัดปฏิบัติดีจิตสูงมากเคยเที่ยวทุดงกับอาจารย์มหาบัวบ่อยๆสมัยเมื่ออยู่หนองผืออาจารย์เนตรพรรษาเดียวกับผมแต่ท่านแก่เดือนกว่าส่วนอายุของท่านนั้นก่อนท่านอาจารย์มหาบัว1ปีท่านอาจารย์เนตรเกิดปีชวดท่านอาจารย์มหาบัวเกิดปีฉลูหลังจากถวายเพลิงศพท่านอาจารย์ใหญ่แล้วท่านอาจารย์เนตรตกกุฏิช้ำในผมจะเอาท่านไปรักษาตัวที่กรุงเทพท่านไม่ยอมไปถ้าหากว่าไปกับผมไม่ตายเพราะผมเคยเป็นมาแล้วเรื่องเหล่านี้รู้จักได้ดีจึงกล้าพูดวิธีการของแพทย์สมัยใหม่เขามีวิธีรักษาเกี่ยวกับโรคทีบีท่านไอตลอดเวลาไปเที่ยวทางภูเขียวภูเวียงชัยภูมิเร่งความเพียรตลอดวันตายไม่มีถอยคิดสงสารท่านและเสียดายท่านอยู่ถ้าหากว่าอยู่ต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและโลกมากมายท่านเป็นคนอยู่แถวพังโคนหรือพันนานิคมผมจำไม่ถนัดวาระประชุมวันที่18พฤศจิกายน2521คืนนี้องค์ท่านพูดเน้นหนักในเรื่องข้อวัดปฏิบัติให้ลูกศิษย์ฟังอย่างถึงใจอีกเช่นเคยตอนท้ายได้พูดถึงหลวงปู่มั่นให้ฟังว่าเรานี่ก็เป็นองค์หนึ่งที่ชอบเถียงท่านเราเถียงเพื่ออัดเพื่อทำเพราะความอยากรู้อยากเห็นต่างหากไม่ใช่เพื่อทิฏฐิมานะประการใดบางทีมีหมู่อยู่ด้วยหลายองค์ทำให้หมู่เหล่านั้นได้ฟังของดีด้วยพอเราเรียนถามถึงปัญหาบางอย่างที่คบคิดไม่ออกจริงๆพอเราเรียนถามท่านก็หันมาว่าอ้อนี่ยังมีผู้พิจารณาตามอยู่หรือ
ถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าธรรมของเรายังไม่เป็นหมันบางทีเงียบๆเราก็ย่องขึ้นไปองค์เดียวเสียงท่านอาจารย์ดังลั่นวัดพระเนนแตกกันมาฟังใต้ถุนกุฏิตอนแรกพระเนนเข้าใจว่าใครไปรบกวนท่านอาจารย์ใหญ่อีกแล้วพอไปเห็นเราอยู่นั่นก็เลยพากันฟังจนเพลินแต่ก่อนวัดหนองผือแคบๆโล่งๆกุฏิก็ใกล้กันมองกันเห็นองค์ท่านเล่าว่าท่านอาจารย์ใหญ่เสียงดีมากเวลาเทศเสียงดังลั่นทำมือประกอบไปพร้อมวันหนึ่งกำลังนั่งเทศอยู่ที่วัดหนองผือมันต้องอย่างนั้นสิมันต้องอย่างนั้นสิมือไปถูกกระโถนกระเด็นตกชั้นล่างท่านเลยว่าแหมจนกระโถนเหาะหนอวันนี้พอกระโถนเหาะท่านก็หยุดเทศพอดีแต่กิเลสของผู้ฟังล่ะเหาะไปบ้างไหมหรือมีแต่เหาะมาอย่างเดียวประชุมวันที่21พฤศจิกายน2521คืนนี้ท่านหลวงพ่อสั่งประชุมเวลาประมาณ 18.00 น.องค์ท่านเน้นหนักเรื่องศีลสมาธิปัญญาจิตสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตที่ปัญญาอบรมดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบตอนต่อไปท่านได้ปรารภถึงเรื่องงานศพหลวงปู่ฟั่นว่ามีแต่พวกคอยแอบคอยแฝงอยู่ด้วยอกุศลหาผู้จะทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจยากเต็มทนในหนังสือประวัติของท่านเขาขอร้องให้เราเอาธรรมะลงบ้างเราไม่เขียนเขาให้เราเป็นคณะกรรมการเราไม่ขัดแต่เราไม่เข้าประชุมเคารพท่านเราเคารพอยู่แต่ทำกันไม่สุจริตเราไม่เล่นด้วยตอนแรกมันมีแต่คนเก่งตอนท้ายหมดเก่งทำอะไรไม่เคยปรึกษาเราแต่คำเดียวตอนนี้มาหาเราเรื่องจะสร้างพิพิธภัณฑ์ท่านอาจารย์ฟั่นเรายังเฉยอยู่มีคนถามเราเหมือนกันว่าจะช่วยทำพิพิธภัณฑ์ท่านอาจารย์ฟั่นไหมเราตอบว่ายังไม่คิดจะช่วยเวลานี้เราคอยอยู่เราเข้าใจว่าในหลวงท่านจะทำเจดีย์ถวายเพราะในหลวงท่านเคารพท่านอาจารย์ฟั่นมากต่อมาได้พูดถึงท่านอาจารย์ใหญ่มั่นว่าคราวหนึ่งท่านป่วยท่านหลีกไปรักษาที่บ้านนาในเราก็เห็นว่าท่านแก่แล้วคิดสงสารท่านขอนิมนต์ให้ท่านฉันน้ำมะพร้าวอ่อนตอนกลางวันท่านไม่ยอมฉันเราอ้อนวอนหลายครั้งเข้าท่านก็เหน็บมาจนเราจำไม่ลืมว่าจะฉันได้อย่างไรผู้ที่มันคอยจะจับเอาตัวอย่างเหมือนตาสับปะรดชีวิตของนักปราชญ์เป็นชีวิตแบบอย่างยอมลำบากทุกอย่างเพื่อเป็นคติตัวอย่างทางเดินของกุลบุตรสุดท้ายภายหลังท่านพูดอีกตอนหนึ่งว่าปฏิปทาทางเดินของนักปฏิบัติควรเป็นปฏิปทาอดอยากขาดแคลนแสนกันดารทำจึงเกิดได้ง่ายถ้าหากว่าฟุ่มเฟือยเหลือเฟือฟุ้งเฟ้อแบบที่เห็นกันอยู่นี่ล่ะก็หวังยากแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นแบบทุกวันนี้มันล้นเสียทุกอย่างแต่ก่อนเรานี้ปฏิปทาอดอยากจริงๆผ้าอาบน้ำผ้าเช็ดบาทก็ปะเสียจนนับช่องไม่ได้วันหนึ่งอาจารย์อยู่ทางนครพนมท่านมรณภาพเมื่อเร็วๆนี้เห็นผ้าอาบน้ำเราเข้าท่านร้องว่าโทโทโทของที่ดีกว่านี้ไม่มีหรือเอาไหมผมจะถวายตอบว่าผมไม่เอาดีกว่านี้ก็มีอยู่แต่ไม่ใช้เฉยๆอาจารย์องค์นั้นจึงว่านี่มันมหาตาบมหาปะแล้วนี่ไม่ใช่มหาปริญญ์หรอกองค์ท่านได้พูดถึงหลวงปู่มั่นอีกว่าท่านอาจารย์มั่นนี่แม้แต่ผ้าเช็ดมือท่านก็ปะเสียจนรุงรังท่านไม่ยอมฟุ้งเฟ้อในเรื่องของใช้บางคนจะเข้าใจว่าท่านประณีทีเหนียวถ้าหากว่าท่านประณีจริงท่านจะทานได้อย่างไรมีของอะไรดีๆทานหมดไม่ค่อยให้พระเนนได้ใช้แต่ท่านทำมีอุบายสอนคนอยู่ในตัวว่าเป็นพระเนนอย่ามีนิสัยหรูหราอย่าลืมตัวนี่ท่านหมายเอาตรงนี้ตอนท้ายองค์ท่านได้พูดเกี่ยวกับตัวของท่านอีกบางอย่างซึ่งเรื่องนี้เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วท่านว่าถ้าจำเป็นได้อยู่กับหมู่พวกเวลาตายแล้วเอาโยนเข้ากองไฟเลยไม่ต้องเก็บไว้ให้ยุ่งยากคนอื่น
หรือไม่ก็เอาโยนลงเหวลงเขาที่ไหนสักแห่งก็พอใจแล้วเราไม่ได้หวังเอาประโยชน์อะไรกับกองกระดูกอันนี้เมื่อยังเป็นอยู่เราก็ใช้ทำประโยชน์จนเต็มความสามารถแล้วจะเรียกว่าสร้างกุศลาก็สร้างพอแล้วกุศลาก็คือกุศลาธรรมานั่นเองเวลาเราตายแล้วไม่ต้องกุศลาให้มันเสียเวลาดอกเพราะเรากุศลาพอแล้วอย่างมากก็เอาของมาบังสกุลแล้วนิมนต์พระชักบังสกุลก็เป็นอันเสร็จกันเลยไม่ต้องยุ่งยากหลายตอนสมัยนี้ครูบาอาจารย์องค์ใดตายลงแล้วฟืนเผาไหม้ไม่หมดต้องเอาเงินเอากระดาษมาเผากันอยู่ตลอดเวลาต่อจากนั้นก็เอากิเลสมาสุมกันให้ร้อนแต่กิเลสนี่มันไม่ไหม้เป็นเท่าเหมือนของอื่นยิ่งเผามันก็ยิ่งลุกดับไปไม่เลือกหน้าอินหน้าพรหมแล้วครูบาอาจารย์แต่ละองค์ลูกศิษย์ลูกหาก็มากมายดังนั้นทางที่ถูกเมื่อครูบาอาจารย์ตายลงแล้วควรจะหันหน้าสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเหนียวแน่นต่อกันไว้แต่ที่เห็นมันไม่เป็นอย่างที่ว่านี้พอครูบาอาจารย์ตายแล้วลูกศิษย์ขัดกันแตกกันเข้าหน้ากันไม่ติดอย่างนี้มันดีแล้วหรือเหตุที่ท่านปรารภอย่างนี้เพราะท่านเห็นความยุ่งยากบางประการเกี่ยวกับงานศพของท่านอาจารย์ฟันท่านอาจจะคิดมาถึงตัวท่านเองก็อาจเป็นได้ว่าเวลาเราตายแล้วมันอาจจะยุ่งยากยิ่งกว่านี้อาจเป็นได้มีอยู่วันหนึ่งท่านไปในงานศพของหลวงปู่ฟันท่านพูดกับนายเจริญว่านี่เวลาเราตายแล้วเอาโยนเข้ากองไฟเลยนะอย่าให้เป็นอย่างที่เห็นอยู่นี้เลยนายเจริญตอบว่าเขาจะยอมกันไหมล่ะท่านหลวงพ่อเงียบวงเล็บนายเจริญชาวเมืองอุดรผู้รับส่งหลวงพ่ออยู่ประจำระหว่างปีพ.ศ.2518เป็นต้นมาเรื่องนี้นายบุญชูลูกเขยพ่อสุวรรณเล่าให้ฟังเมื่อเดือนพฤศจิกายน2521ที่วัดป่าบ้านตาดเพราะเวลาพูดกันนายบุญชูอยู่ที่นั้นด้วยวาระประชุม26พฤศจิกายน2521วันนี้หลวงพ่อสั่งประชุมเวลา 17.50 น.พระประมาณ20องค์พระขึ้นไปศาลายังไม่พร้อมท่านขึ้นไปก่อนเพราะถึงเวลาแล้วท่านจึงพูดว่าดูเอาสิเราให้เวลาประมาณ20นาทีน่าจะมาพร้อมกันแล้วไปทำอะไรกันอยู่จึงอืดอาดเฉยชาเอานักหนาเป็นผู้น้อยควรจะขวนขวายในกิจการทั้งปวงช่วยเหลือวัดนั่นวัดนี้ให้ทันกับเวลาที่มาศึกษาหาอะไรกันไม่ดูแลหมู่เพื่อนเรื่องเหล่านี้เราคิดหมดเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาก่อนหน้าที่ของผู้น้อยเป็นเช่นไรเราไม่เคยให้ครูบาอาจารย์หนักใจในเรื่องเหล่านี้เพียงเรื่องหยาบๆเหล่านี้ก็คิดเอาไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปแก้กิเลสเพราะกิเลสมันละเอียดกว่าอะไรหมดในโลกนี้ขนาดกล้องจุลทรรศน์ขยายตั้งร้อยเท่าพันเท่ายังส่องไม่เห็นแต่ว่ากล้องสติปัญญาส่องเห็นแล้วแก้ได้หมดไม่มีเหลือนี่สิเราคิดหนักใจกับหมู่เพื่อนเอาหนักหนามันเป็นอย่างไรจิตใจยังเลื่อนลอยเหมือนเรือกลางทะเลเหมือนว่าวที่ขาดสายแล้วคลื่นลมจะพาไปหาฝั่งหาฝาไม่ได้ครูอาจารย์พูดอะไรมันไม่จดไม่จ่อเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาสลัดพรวดเดียวหลุดออกหมดเหมือนหม้อที่คว่ำไว้เทน้ำลงไปเท่าไหร่ไหลหนีหมดไม่มีขังอยู่แม้นิดเดียวนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดจำไว้ให้ดีว่าความเพียรคือสติถ้าขาดสติเมื่อไหร่ชื่อว่าขาดความเพียรเมื่อนั้นขณะที่องค์ท่านพูดอยู่เสียงเครื่องขยายเขาฉายหนังในบ้านดังลั่นรู้สึกว่าท่านไม่สะดวกในการพูดธรรมะท่านจึงว่าฟังเอาสิเรื่องของโลกมันที่ยึดที่เหนียวไม่ได้ต้องเอารูปรสกลิ่นเสียงมาประคบประคองจิตใจไว้ให้ชุ่มชื่นไม่เช่นนั้นมันจะตายแล้วผลมันเป็นเช่นไรร้อนเป็นไฟฆ่ากันเหมือนผักเหมือนปลาถ้าผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจจะไม่เป็นเช่นนั้นย่อมสงบเยือกเย็นยิ่งพวกลัทธิไม่มีศาสนาด้วยแล้วมันก็สัตว์เดรัจฉานเราดีๆนี่เองหรือจะยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีกก็ว่าได้เพราะสัตว์เป็นสัตว์เขาทำอะไรเขาก็น่าดูตามประสาของเขาต่อจากนั้นองค์ท่านพูดบ้างหยุดบ้างเพราะเสียงรบกวนคืนนี้เนื้อธรรมดีมากเท
ทศอยู่ประมาณ45นาทีตอนท้ายพูดเรื่องต่างๆให้ฟังมีคติมากท่านพูดถึงเรื่องพระอาจารย์เจ๊จุนโดจันทบุรีเนื่องจากท่านอาจารย์เจ๊มากราบเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2521